สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะรัศมีแคเสร็จงานปั๊บขึ้นรถปุ๊บร้องไห้ก่อนเลยไม่อยากเชื่อว่าจะมีวันนี้นี่คือของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดสำหรับปีนี้รัศมีแคโพสต์ข่าวดีเสร็จงานปั๊บขึ้นรถปุ๊บร้องไห้ก่อนเลยไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีวันนี้หลังจากก่อนหน้านี้นักแสดงอารมณ์ดีรัศมีแคฟาเกอร์ล้นโพสตัดพ้อผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวประมาณว่าไม่ได้กลับบ้านที่สวีเดนจะเกือบ3ปีโดยสิ้นปีดีใจมากมีแพลนจะกลับไปหาแม่พี่สาวหลานและสามีแต่สุดท้ายโอมิครอนก็มาก็ได้แต่ทำใจและต้องเข้าใจกับสถานการณ์โลกตอนนี้ล่าสุดเมื่อวันที่19ธันวาคม64นักแสดงอารมณ์ดีรัศมีแคโพสต์ข่าวดีผ่านอินสตาแกรมจะได้กลับบ้านไปหาครอบครัวที่สวีเดนในรอบเกือบ3ปีแล้วโดยโพสต์ข้อความว่าวันนี้ถ่ายละครคิวการทำงานวันสุดท้ายของปีนี้เพราะพรุ่งนี้แคจะกลับบ้านไปหาครอบครัวที่สวีเดนในรอบเกือบ3ปีเสร็จงานปั๊บขึ้นรถปุ๊บร้องไห้ก่อนเลยไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีวันนี้นี่คือของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดสำหรับปีนี้ส่วนปีหน้าพร้อมมากงานรอเข้ามาเลยลุยกันเลยกลับไปเติมพลังแล้วจะเอาพลังงานดีๆใหม่มาส่งต่อให้ทุกคนในปีหน้านะครับ#วิถีคิงคองท่ามกลางพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์เดินทางปลอดภัยเป็นจำนวนมากค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Instagram รัศมีแคและแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ